กันนะคะเรื่องต่อไปที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือเรื่องของแร็กแซดพอบเบ้มหรือปัญหาถุงเป้ปัญหามันมีแบบนี้ก็คือสมมติว่าเรามีถุงนะคะสำหรับที่จะใส่ของได้สมมติว่าถุงใบนี้ของเราอะสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกินจำนวนที่เรากำหนดนะสมมติว่าตรงนี้เนี่ยในกรณีโจทย์ตัวนี้เราให้ capacity weight ตัวนี้เนี่ยเท่ากับ5นะคะสูงสุดก็คือ5คือใส่ของได้ทั้งหมดไม่เกิน5น้ำหนัก5แต่สิ่งที่มันเป็นข้อจำกัดของเราก็คือเราเอาของแต่ต้องของต้องมีมูลค่าเนี่ยมูลค่าก็คือ value ตรงนี้เราต้องการให้ได้มากที่สุดนะตรงนี้คือเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขคือน้ำหนักเนี่ยจะต้องไม่เกิน5นะคะมากสุดคือ5แล้วมีมูลค่าเนี่ยมากที่สุดคือของที่จะเอาไปเนี่ยมีมูลค่ามากที่สุดทำไงล่ะทำยังไง Dynamic Programming เหมือนเดิมนะคะมีตารางเหมือนเดิมก็คือเรากำหนดให้ fij เนี่ยเป็น optimal value หรือค่าที่เราจะใช้นะคะในการที่จะหา subset ทั้งหมดนะคะของที่เราจะเอาไปใช้นะของที่เราจะเอาไปบอกมากที่สุด capacity j นะคะโดยที่ว่า all subset of first item can be divided into two cases ก็คือทุกๆ subset ที่เราเลือกมาเนี่ยจะต้องแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือมี item ที่ i อีกกลุ่มหนึ่งคือไม่มี item ที่ iนะเราจะแยกเป็น2 ส่วนแต่ส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนที่ได้ค่าหรือว่าได้ของที่มีน้ำหนักมากที่สุดนะฮะโดยที่ตรงนี้เรากำหนดให้ว่าตัวที่เราจะไม่ not including item เนี่ยก็คือ fij นะฮะโดยที่ fij เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ fi ลบ 1j นะเบลอๆไปก่อนนะคะดูสูตรไปก่อนนะฮะมาดูตรงนี้ดีกว่าเขาบอกว่าเซตในสิ่งที่เรากำลังค้นหาอยู่เนี่ยก็คือเรากำลังจะหา fij นะคะ fij แล้วก็ว่ามันมีค่าเท่าไหร่ที่จะปรากฏอยู่ในตารางนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราจะได้น้ำหนักที่มันมากที่สุดจะอยู่ที่ตรงโกหรือตรงจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เราจะใส่เข้ามาในตรงนี้คือจะเป็นน้ำหนักที่มากที่สุดณขณะนั้นเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่น้ำหนักที่มากที่สุดแต่เป็นค่ามูลค่าที่มากที่สุดนะครับ F คืออะไร F คือค่าเนี่ย optimal value นะ value ที่มีค่ามากที่สุดโอเคมาดูสูตรเลยละกันนะคะบางทีเราดูตรงนี้เนี่ย IJ ดูแล้วงงเราค่อยกลับมาดูกันเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยค่า IJ ตรงนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการคำนวณอันนี้คือ fi-1j นะตรงนี้นะอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะเปรียบเทียบกันกับ fi-1j ลบด้วย w fi-1j ลบด้วย wโดยที่ W คือค่าน้ำหนักที่ i แต่ว่ามันจะต้องย้อนกลับไปตรงนี้ย้อนกลับไปเท่ากับ wi โอเคไหมแต่เป็นค่าที่เป็น value ตรงนี้งงๆใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูทำไมมันต้องย้อนกลับไปตรงนี้ด้วยเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นค่าของตัวที่เป็นน้ำหนักที่เราต้องการจะบวกเข้าไปในถุงของเรานะพอบวกน้ำหนักเข้าไปปุ๊บตรงนี้มันก็จะมีช่วงของมันอยู่ที่จะต้องไปบวกในตารางนะเอามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าว่าก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวนี้โดยที่ vi อยู่ตรงนี้ vi คือค่า value บวกด้วย value เหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยมันคือจะเป็นค่ามูลค่า maximum มูลค่าที่ maximum ที่สุดในขณะนั้นที่เราจะบวกเข้ามาโดยที่จะต้องเปรียบเทียบกับตัวที่อยู่ข้างบนตัวนี้กับตัวที่อยู่ย้อนกลับไปทั้งหมดสเต็ป
ท่ากับลบน้ำหนักเข้าไปโอเคโดยจะได้ค่าเป็นค่าสีน้ำเงินตัวนี้คือ FIJนะแล้วก็เหมือนเดิมเลยก็คือเราจะใส่ขอบด้วยนะคะด้วย0ด้วย0นะครับ F 0 J ก็เป็น0 F I 0ก็เป็น0โอเคไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำดีกว่านะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นกว่าตัวเลขที่เป็นด้วยตัวอักษรนะคะสมมุติว่าคุณมีโจทย์แบบนี้นะคะเรามีของที่จะเอาไปอยู่4ชิ้นไอเทม1มีน้ำหนัก2ไอเทม2มีน้ำหนัก1ไอเทม3มีน้ำหนัก3ไอเทม4มีน้ำหนัก2โดยที่ไอเทม1มีค่าเป็น12 10 20แล้วก็15ตามลำดับเรามาสร้างตารางกันนะตารางวิธีการเขียนก็คือสมมุติว่าตัวนี้เนี่ย capacity ตรงนี้เนี่ยเวทเป็นได้ทั้งหมดถึง5เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะใส่เข้ามาตรงในตารางตรงนี้ก็คือ0 1 2 3 4 5คือ capacity หรือน้ำหนักนะน้ำหนักเป็น J โอเคไหมโดยที่ I คือรายการนะก็คือ item นั่นแหละก็คือ item ที่1นะมีน้ำหนัก2มูลค่า12น้ำหนัก2มูลค่า12 item 2คือ W2 มีน้ำหนัก1 value เป็น10ตอนนี้ก็คือมีน้ำหนัก3 value เป็น20น้ำหนัก4คือน้ำหนัก2แล้วก็ value คือ15นะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่นั่นก็คือตรงนี้ก็ใส่ศูนย์มาให้หมดเลยตุ๊ดๆๆอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นี้ศูนย์ J กับ I 0ใส่เป็น0หมดเลยตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือ I ตรงนี้คือศูนย์ J เนาะตัวนี้คือi 0เนาะแม่ตรงนี้เป็น i 0สิศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจเท่ากับศูนย์ไอศูนย์เท่ากับศูนย์ประมาณนี้โอเคใส่ศูนย์เข้าไปก่อนละจากนั้นทำเลยสูตรคือสูตรคืออะไรถ้าเป็นเวทที่หนึ่งเขาเรียกอะไรนะจะต้องบอกก่อนถ้าเป็นรายการที่หนึ่งถ้าจะให้เวทเป็นศูนย์เป็นไปไม่ได้ไม่มีต้องใส่อะไรใส่เป็น0ไม่มีอะไรอยู่ถ้าจะให้น้ำหนักเป็น1ก็ไม่มีอีกเพราะตัวแรกที่เข้ามามีน้ำหนักเป็น2ก็ใส่เป็น0ถ้าเข้ามาจะให้มีน้ำหนักเป็น2ก็คือใส่ w 1เข้ามาพอใส่ w 1เข้ามาปุ๊บเอา v 1มาใส่ไว้ตรงนี้วิธีการเปรียบเทียบก็คือเปรียบเทียบตัวบน0กับ12บวกด้วยตัวนี้ value คือ12บวกด้วยตัวนี้12กับ0อันไหนมากกว่ากัน12มากกว่าทำไมมี12ล่ะมันเกิดจากตรงนี้12นี่เอามาบวกกับตัวนี้เนาะตัวนี้คือหมายถึงอะไรหมายถึงตัวที่0ว่าน้ำหนักที่เป็น0อยู่นะมันแล้วบวกถ้าเป็นอีก2อันอีก2อัน1 2เคยเรียนสมัยเลขจำนวนถูกไหมตรงนี้คือ2คือบวกไปอีก2น้ำหนักกลายเป็น12ใส่12ตรงนี้
เออต่อไปค่าต่อไปตรงนี้จะได้มาจากข้างบนกูเปลี่ยนสีนิดนึงมาจากข้างบนสีฟ้าบวกกับตัวที่ย้อนกลับไป2ก็คือตัวนี้0กับ12บวก0 12บวก0เทียบกับ0ตัวนี้ก็เป็น12ใส่12อืมต่อมาเป็นเปรียบเทียบตัวนี้0กับ12จริงๆตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับใส่12มาหมดเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีแค่2ตัวเดียวมีแค่แบบบิล1ตัวเดียวใช่ไหมมีแค่ไอเทม1ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสิทธิ์ใส่มาแค่ตัวเดียวแล้วก็มีน้ำหนักเดียวคือ12นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น capacity 3 4 5อะไรไม่สนใจใส่12ไปก่อนต่อไปเราได้บรรทัดบนนี้มาแล้วนะต่อไปพอมาเป็นบรรทัดนี้ปั๊บเราเช็ค0กับก่อนนะมันไม่มีตรงนี้ก็เป็น0เนาะเช็คตรงนี้เป็น0กับ1เนื่องจากเป็น1ใช่ไหมก็สเต็ปมาแค่1เดียว0กับ1แต่10บวก0 10 10มาไหน10บวก0นี้เมื่อเทียบกันกับตัวนี้เป็น10กับ0 10มากกว่าใส่10ต่อไปเอาตัวนี้นะเทียบกันกับตัวนี้พอบวกตัวนี้มาแล้วเนาะสองตัวนี้คือจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าถ้าไม่เลือกตัวนี้แต่เลือกแต่ตัวนี้แทน12มากกว่า10เอา12 12นี่เกิดจากอะไรเกิดจากแค่ W1 ไอเทม1ตัวเดียวตอนนี้คือไอเทม2ตัวเดียวกลับไปตรงนี้เป็น12 12เทียบกันกับ10บวก12 10บวก12ได้22 10บวก12ได้22เทียบกับ12 22มากกว่าใส่22แล้วต่อไปก็ใส่22ไปหมดเลยเพราะว่าตัวนี้มัน2วง1เป็น3 3คือแม็กซิมัมก็ใส่12 12ไปก่อนมันถ้าต่อไป3ละมันจริงๆมันคือการเช็คจากของเดิมอะค่ะของเดิมเกิดจากอะไรใช่ไหมเกิดจากการที่พิจารณาแค่2ตัวนี้พอมีตัวใหม่เข้ามาก็กลายเป็นเหมือนมี3ทางเลือกจะต้องมาปรับค่าในตารางนี้ใหม่เท่านั้นเองนะบรรทัดนี้ก็คือเกิดจากการมี2ตัวเลือกนะตอนนี้มี3ตัวเลือกแล้วในบรรทัดต่อไปก็คือเอาตัวนี้มาเทียบกัน10กับอะไรตัวนี้3มันต้องเด้งไปเทียบกัน1 2แล้วก็3เลยหลุดสกอร์บอร์ดไปเนาะจะกลายเป็น0ก็มองเป็น0 10กับ0ก็กลายเป็น10ต่อไป12ก็หลุดออกไปอีก12 12กับตรงนี้เป็น0เหมือนกันก็เลือก12ต่อไปตรงนี้22 22เทียบกับอะไร1 2 3 3เป็น0แต่บวกด้วย value คือ20 20บวก0ได้20 20เทียบกับ22 22มากกว่าเอา22ตรงนี้นะเกิดจากการเทียบ20นะคะก็คือ20ตรงนี้บวกกับ0ตรงนี้กลายเป็น20 20เทียบกับ22 22มากกว่าเอา22ออกมาต่อไป22เทียบกับ1ยี่สิบสองเทียบกับ1 2 3เป็นตำแหน่ง0
ก่อนนะไม่ใช่1 2 3เป็นตำแหน่ง10 10บวก20เป็น30 20บวก10แล้วเอา value นี้มาบวกกันกับตัวนี้กลายเป็น30 30เมื่อเทียบกันกับ22 30มากกว่าตอบ30สังเกตนะครูลบไป1 2 3ถูกไหมเพราะว่าตรงนี้เป็น3นะมาดูต่อไปเพื่อความนั่นเดี๋ยวครูลบก่อนเดี๋ยวจะได้เข้าใจเคลียร์ของเก่าไม่ได้เดี๋ยวเอาใหม่สิของเก่ามันไม่ลบเนี่ยโอเคกลับมาละนะไม่คิดถึงตรงไหนละถึงตำแหน่งที่30ป่ะคะ30นะสมมติตรงนี้ยังไม่รู้คำตอบนะครับเราใส่ตรงนี้ก่อน20นะเปรียบเทียบตัวบนก่อนกับตัวที่1 2 3ทำไมถึง3ก็คือเวทตรงนี้คือ3นะครับเพราะตรงนี้คือ capacity นะคะลบไปปุ๊บเอา10เอา20มาลองบวกกับ10ซิได้เป็น30 30เทียบกับ22 30มากกว่าใส่30โอเคมาดูอีกทีนึงอาจจะงงๆ22นะคะเทียบกับ1 2 3ตรงนี้เป็น12เนาะบวกกับ20ตรงนี้20บวก12เป็น32 32เมื่อเทียบกันกับ22ตรงนี้เป็น32มากกว่าตรงนี้เลยใส่32นั่นเองอันนี้คือแถวที่3นะต่อไปแถวที่4นะคะมาดูซิจะได้ไม่งงแถวที่4ตรงนี้ก็คือจะต้องสเต็ปทีละ2นะคะโดยน้ำหนักเป็น15มาดูกันตรงนี้เป็น0นะใส่0ไว้อยู่แล้วต่อไป10 10ถ้ามันเลยตรงนี้1 2มันเลยไปแล้วก็ไม่สนใจนะเอาตัวนี้ลงมาเลยนะคะต่อไปตัวนี้12นะ12เอามาเปรียบเทียบ12 10ตรงนี้ไม่รู้ว่า15ป่ะนะ1 2สเต็ปไป2คือ0 0บวก15ได้15 15เทียบกับ12ได้เป็น15นั่นเองตำแหน่งต่อไปตำแหน่งที่12 22นี้นะเราจะเอา22ไหมดูจากนี้1 2เลื่อนไปเป็น10ถูกไหม10บวกด้วย15ตรงนี้10บวก15ได้เป็น25 25เทียบกับ22อันไหนมากกว่ากัน25มากกว่าตรงนี้ได้ใส่25ต่อไป30 30 1 2เป็น25 15บวก15เป็น30ถูกไหม15บวก15เป็น30 30เทียบกับ3030เท่ากันก็ใส่30
นะสังเกตตรงนี้จะได้สูตรทั่วไปละตรงนี้ก็คืออะไรตัวนี้ก็คือตัวนี้คือตัวที่ ij ถูกไหมคะตัวนี้คือตัวที่ ij นะ ij จะถูกเปรียบเทียบ maximum ของตัวที่ก่อนหน้ามันก็คือ i ลบ1 j ถูกไหมกับตัวที่ไหนกับตัวที่เป็น i กับตัวที่ j เนี่ยลบไปเท่ากับ1 2 3ก็คือ j ที่ลบไปเท่ากับ w4ลบไปเท่ากับ w4 ใช่มั้ย wi นั่นแหละจริงๆแล้วคือ wi นะคะ j ลบไป wi i นะเปรียบเทียบกัน2ตัวนี้อันไหนแม็กซ์สุดกันเราเริ่มได้สูตรแล้วถูกมั้ยหน้าจอนี้คือครูพยายามสอนว่ามันทำยังไงถูกมั้ยเพื่อที่จะได้รีเฟอร์กลับไปที่สูตรนะคะว่าทำไมสูตรมันถึงได้มาแบบนี้นะคะย้อนไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสุดท้ายเรามาดูกัน32เปรียบเทียบมันกับ1 2 3เป็น15อ๋อไม่ใช่ไปแค่2ขอโทษที1 2เป็น25 25 25บวก15เป็นเท่าไหร่เป็น40เหรอทำไมไม่ได้40เลยเป็น3722กับ10กับ25เอาเป็น2537เกิดจากอะไรเดี๋ยวก่อนนะครูมึนสุดแล้วมามึนสุดอันสุดท้ายเนี่ย value กับ i ลบ1อ๋อ i ลบ1นั่นไงครูมึนสุดนี่มันเกิดจากตรงนี้เอา32เนี่ยมาเปรียบเทียบกับอะไรมาเปรียบเทียบกันกับ1 2ลบไปตรงนี้คือ22บวกกับ15เป็น37ต้องแบบนี้เพราะว่ามันจะเปรียบเทียบกับตัวบนเท่านั้นถูกปะเปรียบเทียบกันกับตัวนี้นี่ตัวนี้เป
ัวก่อนหน้ามันไม่ใช่ตัวบรรทัดเดียวกันคู่นี้ขอโทษทีถูกละเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งสุดท้ายก็คือตัวนี้เกิดจากตัวนี้แล้วก็1 2ใช่มั้ยพอ2ย้อนไปเป็น22 22เกิดจาก15บวกกับ22เป็น37 37เทียบกับ32 37มากกว่าตอบ37โอเคประมาณนี้นี่คือวิธีการทำเมปจากคอบเบมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอย้อนกลับไปก็คือตัวนี้นะก็คือตัวนี้ก็คือเนี่ยรูปนี้ก็ได้การที่เราจะได้อันนี้มาเนี่ยมันเกิดจากตัวบนเปรียบเทียบกับใครเปรียบเทียบเป็นกับตัวที่ลบไปเท่ากับก็เท่ากับเปรียบเทียบกับเท่ากับตัวบนนั่นแหละแต่ลบไปเท่ากับลบกับ wลบกับ w ที่เรากำลังสนใจอยู่ตรงนี้ถูกไหม w i กับ v i ตรงนี้ครูเขียนนี่สวยเลยงงทำไมนะเปรียบเทียบตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะกระเด้งไปกี่ครั้งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ w ตัวนี้ w ตัวณบรรทัดที่ f i j นั่นเองพอเก็ตไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นหา maximum ของ fij ลบ1 fi ลบ1 j fi ลบ1 j ก็คือตัวนี้บวกกับ fi ลบ1 j ลบ wi fi ลบ1 j ลบ wi บวกกับอะไรครับบวกกับใครบวกกับ value ของมัน value ที่ i ตรงนี้ว่าค่าไหนมากกว่ากันแต่ i เนี่ยก็คือต้องกระเด้งกลับไปเท่ากันกับ wi นะเห็นไหมกระเด้งกลับไปเท่ากับ wi ตรงนี้งงไหมงงไม่งงไม่รู้ลุยต่อดีกว่ามาทำอันนี้สมมุติว่าครูให้มี5ไอเทมเลยคราวนี้ยากหน่อยละมีน้ำหนักเป็นแบบนี้ลองเขียนเป็นตารางสิครูแอบมีคำตอบอยู่แล้วนะเดี๋ยวก่อนโอเคลองทำดู